อัลัยม์รอฮ์มานุรอฮิมสลามุอะลัยกุมะรอห์มัตุลลอฮิวบารอกาตุครับพี่น้องครับก็ขอต้อนรับพี่น้องนะครับที่อยู่ณนะที่นี้แล้วก็ที่ติดตามรับชมอยู่ทางเพจความรู้อินบุญนาเฟียความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับกลับมาพบกันใหม่ในซีรีส์สิทธิมนุษยชนกับอิสลามนะครับก็วันนี้เนี่ยมาเป็นตอนที่สามแล้วนะตอนที่สามที่ผมเนี่ยจะคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนกับพี่น้อง เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนในอิสลามนะครับก็ก่อนจะเข้าไอตอนที่3ของเราเนี่ยผมขอย้อนก่อนนะในตอนที่1และตอนที่2นะครับคือพี่น้องที่ติดตามมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าตอนที่1เนี่ยผมได้พูดถึงเอ่อการที่เจ้าของหนังสือนะครับคือหนังสือเ,เราเตือนอีกครั้งนะเอาตั้งแต่ชื่อหนังสือเลยหนังสือเนี่ยเราสอนหนังสือที่เรียกว่า Human Rights in Islam นะครับซึ่ง เล่มนี้เขียนโดยหรือว่าประพันธ์โดย<ม>นักวิชาการคนหนึ่งชื่อเชคยามาลุดดีนอัสรอโบโซนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการมุสลิมขั้นหนึ่งที่อยู่ในประเทศอเมริกาแล้วก็มีบทบาทอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือนนะประเทศอเมริกาประเทศแคนาดาพวกนั้นนะครับก็สราโบโซเนี่ยเขียนหนังสือเรื่อง m ิ n r i น h t ต์อิสลามขึ้นมานะครับชื่อหรือว่าชื่อในทางภาษาไทยเนี่ยคือสิทธิมนุษยชนในอิสลามนะครับ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ภายใต้กระทรวงศาสนสมบัตินะครับหรือของประเทศซาอุดิอราระเบียภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนสมบัติในเวลานั้นนะคือเชคโซเลอาลีเชคนะครับซึ่งเป็นอุลมาท่านหนึ่งเด็กศาสนาหลายๆคนที่เรียนมาไนะด้รู้จักอยู่แล้วเชคโซเลอาลีเชคเป็นใครนะครับก็สอตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดแล้วนะครับตอนที่1เนี่ยเราได้พูดกันว่ามุสลิมเนี่ย เวลาคุยเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยแบ่งออกเป็นสามพวกใหญ่ๆพวกที่หพวกที่ละทิ้งอิสลามและเอาสิทธิมนุษยชนตะวันตกสองพวกที่บอกว่าอิสลามต้องปรับให้เข้ากับสิทธิมนุษยชนตะวันตกสพวกที่ยังเชื่อถือในอิสลามเป็นรากฐานแต่ก็ยังมีการประนีประนอมกับสิทธิมนุษยชนตะวันตกซึ่งผู้เขียนเนี่ยหรือว่าเชสซารรโบโซเนี่ยท่านเนี่ย บอกว่าทั้ง3แนวทางนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้อธิบายไปในตอนที่1นนะครับพี่น้องสามารถย้อนกลับไปย้อนฟังได้นะครับว่าซาบโซนแกไม่เห็นด้วยจากทั้ง3ตอตรีก้อนี้3แนวทางนี้แกเห็นด้วยว่าเราไม่สามารถเทียบกันได้ระหว่างสิทธิมนุษยชนกับอิสลามแต่แรกสิทธิมนุษยชนในความหมายของตอนตกอันนี้จํดีดีนะสิทธิมนุษยชนที่นิยามโดยตะวันตกนะครับส่วนตอนที่สองเนี่ยผมได้ไล่ไปแล้วให้กับพี่น้องได้ฟังเรื่องของนิยามของคําว่า สิทธิมนุษอชอนใช่ไหมคือ,อยังทวนอีกครั้งบางท่านสิทธิไม่นชนเนี่ยถ้านิยามตามอิสลามเราไม่ก็มีปัญหานิยามตามอิสลามทวนอีกครั้งท่านอิหมัมอัชชาติบีรอฮิมาลลอห์ในหนังสือของท่านที่เรียกว่ามัวฟากอสนะครับหนังสือของท่านมัวฟากอสเนี่ยท่านบอกว่าคําว่าสิทธิเนี่ยมันจะได้ถูกยืนยันว่าเป็นสิทธิก็ผ่าก็ต้องผ่านตัวบทหลักฐานก่อนซึ่งตัวบทหลักฐานก็คืออันกานและสุนนะ น,นั่นคือสิทธิในนิยามของอิสลามแบบง,ง่ายๆส่วนสิทธิของในนิยามของโลกสากลเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปพี่น้องหลายๆทฤษฎีเนี่ยชนกันไปหมดคือไม่มีใครให้คํานิยามที่เป็นมติเอกฉันได้ในหมู่นักวิชาการคนไม่ใช่มุสลิมกันเองบางคนบอกว่ามาจากกรีกบางคนบอกว่ามาจากยุคเรเนซองส์บางคนบอกว่ามาจากการที่มีมนุษย์บางคนบอกว่าเป็นการเปลี่ยนผันทางการเมืองและวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยให้นิยามไปแล้วว่าสุดท้ายนิยามมันไม่ลงตัวกันไปแล้วแต่ใครจะเอาไปนิยามถูกไหมครับส่วนอันที่3เนี่ยวันเนี่ยครับพี่น้องเราผมเนี่ยจะจะมาแลกเปลี่ยนมาให้ความรู้ต่อพี่น้องนะครับเรื่องของที่มาของขอบวนการสิทธิมนุษยชนจำนดีนะผมจะแบ่งไอ,ไอตอนเนี่ยที่มาของขอบวนการสิทธิมนุษยชนนะครับเป็น2ตอนนะคือตอนนี้กับตอนข้างหน้าเพราะว่าเนื้อหาที่ เชคซาราโบโซได้เขียนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากนะผมไม่อยากจะคือยัดข้อมูลไปเดี๋ยวมันจะงงมากเพราะมันจะเกี่ยวกับเอกสารด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยผมจะพูดถึงเอกสารที่เขาอ่านแต่ตอนเนี้เราจะพูดถึงที่มาก่อนของขบวนการสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่อิทธิพลของมันนะครับซึ่งซาราโบโซเนี่ยเชคยยมุติอสซาราโบโซเนี่ยท่านเขียนไว้เลยนะครับในหนังสือสิทธิมนุษยชนนะครับในในชื่อในชื่อบทนะ The beef history of current human right movement นะสำหรับใครที่จะอ่านตัวเล่มน,นะมันอยู่ประมาณหน้าที่59หน้าที่60ประมาณนั้นนะครับราโบโซเนี่ยท่านเนี่ยได้พูดว่ามันแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าขบวนการสิทธิมน,นุชนในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันผูกพันกับประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกอย่างใกล้ชิดแปลว่าอะไรแปลว่าขบวนการที่เรียกร้องแนวสิทธิมน,นุชนเราต้องได้สิทธนินี้สิทธิ เรื่องของฮิวแมตไนท์นู่นนี่นั่นเนี่ยสุดท้ายหนีไม่พ้นกับประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าอันนี้วิชาการานะพี่น้องประวัติศาสตร์ที่เรียกว่ายูโรเซนติกยูโรเซนติกถ้าแปลแท้แปลเป็นไทยก็คือประวัติศาสตร์ที่เอายุโรปเป็นศูนย์กลางในการมองโลกทวนอีกครั้งพี่น้องผมอาจจะต้องทวนพี่น้องทุกตอนทุกทุกตอนที่ผมสอนเลยที่ผมแบ่งยุคให้กับพี่น้องไปอ่ะห้าห้ายุคอะยุคที่หนึ่งยุคก,กรีกยุคที่สองยุคโรมัน ยุคที่3ยุคมืดหรือว่ายุคกลางยุคที่4ยุคเรเนซองยุคที่5ยุคโมเดิร์นเนี่ยเจกซ์ราโบโซกำลังจะบอกว่าไอขบวนการยุคปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์พวกนี้ซึ่งประวัติศาสตร์พวกนี้พี่น้องลองสังเกตดูมันอยู่ในยุโรปทั้งนั้นมันอยู่ในโลกตะวันตกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกรีกไม่ว่าจะเป็นโรมันไม่ว่าจะเป็นยุคกลางไม่ว่าจะเป็นยุคเรเนซองไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใหม่มันเป็นการเปลี่ยนผ่านในยุคในใน ในสิ่งที่เขาเรียกว่ายูโรเซนทริกคือเอาภูมิภาคยุโรปเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็มองไปซึ่งเช็คซราโบโซเนี่ยท่านได้กล่าวว่ามันมีคำถามตั้งแต่แรกแล้วว่าไอการที่คุณใช้ไอไอประวัติศาสตร์แบบยูโรเซนทริกเนี่ยประวัติศาสตร์ยุโรปเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ได้กับส่วนอื่นของโลกหรือไม่นี่คือคำถามนะยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องพี่น้องเขา้เขาใจคว่าสัจธรรมไหม สัจธรรมความจริงอ่ะสัจธรรมความจริงพี่น้องเห็นตรงกันไหมว่าคําว่าสัจธรรมความจริงอ่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็คือสัจธรรมยกตัวอย่างสมมุติเราเชื่อว่าจริงๆไม่สมมตุติเป็นเรื่องจริงและคนส่วนใหญ่ทั่วโลก9 9เเนชื่ออย่างนี้โลกมีสันฐานกลมในนี้มีใครไม่เชื่อไหมว่าโลกไม่กลมเป็นโลกแบนอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่เชื่อว่าโลกกลมนี่คือสัจธรรมความจริง นาซาอะไรก็มีส่งดาวส่งดาวเทียมไปดูมาแล้วอะนะคือหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไทยหรือคุณจะไปอยู่อเมริกาหรือคุณจะไปอยู่ประเทศบราซิลประเทศญี่ปุน่นโลกมันก็กลมถูกไหมอันนี้คือสัจธรรมสัจธรรมจะไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่และเวลาแต่คําถามที่เชสซารโบโซเนี่ยกำลังถามขาบวนการเคลื่อนไหวทางสิทธิมนุชนตะวันตกเนี่ยท่านกำลังจะถามว่า คุณนะ่ะเป็นผลผลิตจากประวัติศาสตร์แบบยูโรเซนทริกอ่ะและคุณเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณเรียกร้องคุณค่าที่คุณเรียกร้องหรือแนวคิดที่คุณเรียกร้องเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่คนในภูมิภาคอื่นเนี่ยต้องยอมรับท่านกำลังจะบอกอย่างนี้นะครับแล้วท่านก็ต่อท่านกำลังเข้าท่านก็เข้าไปต่อไปว่าใน encyclopedia britannica หรือว่าสารานุกรม b r i t a n n i c นะครับ ปี2009ในเซกชันที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมสรุปให้นะเพราะว่ามันยาวมากตัวบทมันยาวมากเขาได้เขียนไว้ว่าคือสรารนุกรมเราเข้าใจสรารนุกรมใช่ไหมมันนิยามศั์อ่ะมันเหมือนพระจนานุกรมอ่ะแต่มันใหญ่กว่าเขาได้นิยามเขาเห็น,นอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นผลมาจากความสําเร็จในนิยามเขานะผมต้องเน้นนะในนิยามเขาความสําเร็จด้านสติปัญญาและล่างและในด้านวิทยาศาสตร์ของโลกยุโรปในศตวรรษที่18 19หรืออาจจะรวม17ด้วยจึงทำให้เกิดนักคิดขึ้นมาหลายคนยกตัวอย่างจอห์นล็อกคนนี้ต้องยกบ่อยหน่อยจอห์นล็อกคิดแนวคิดเรื่อง State of Nature สภาวะธรรมชาติเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันเกี่ยวว่ยังไงกับคิมเนอรไหรือโทมัสฮอบมีแนวคิดแบบ Materialism วัตถุนิยมเบอร์นาร์สปิโนซานักคิดทางฝรั่งเศสเยอะแยะจง ชาร์รโซเรื่องประชาธิปไตยมงเตสกิเอเรื่อง s e p a r a เรชั o ออฟพาวหรือการแบ่งอำนาจในทางนิติปัญญัติแล้วแบ่งเป็น3อย่างนะครับแล้วก็วอลแตอะไรพวกเนี้ยนะักคิดพวกเนี้ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยในยุคในยุคที่ยุคที่สี่อะเรเนซอง์มันจะเกะเรเนซองต์ที่ผมบอกเนี่ยคือมันปรากฏขึ้นของแนวคิดพวกนี้และไอแนวคิดพวกเนี้ยมันนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Right of man สิทธิของมนุษย์สิทธิของมนุษย์และไอ right of man นี่แหละซึ่งเป็นซึ่งซึ่งมันก็คือรากฐานที่จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าขบวนการสิทธิมนุษยชนในยุคปัจจุบันนะครับทีนี้เนี่ยคือเมื่อกี้พี่น้องอาจจะไม่ต้องจำก็ได้นะไอชื่อนะักคิดพวกนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ขนาดน,นี้ประจ,จำแต่ว่าอันนี้ยกมาให้ดูเพราะว่าเพราะในยุคที่4เนี่ยทวนกันอีกครั้งยุคทั้ง5ยุคที่ผมบอกเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องจําจริง,รงๆนะ ยุค3ยุค4จำให้แม่นเลยจำให้มันขึ้นใจเลยยุคที่3กับยุคที่4เพราะมันเชื่อมโยงทั้งเล่มอะยุคที่3ายุค4ียุคที่3โทษใหม่คือยุคกลางหรือยุคมืดยุคกลางหรือยุคมืดมืดเนี่ยคือมืดในมุมของยุโรปนะคือยุคที่ศาสนาคริสต์หรือคริสตจักรมีอํานาจในการสั่งการในทุกอนูของชีวิตคุณอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้ว คนพวกนี้อะไรที่ขัดกับไบเบิลจำง่ายๆอะไรที่ขัดกับไบเบิลเขาจะไม่ยอมเขาจะไล่ฆ่าเลยล่าไม่มดอะไรก็ว่ากันไปเพราะความเป็นศาสนาคริสตกับความเป็นรัฐมันผูกกันและมันกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพอศาสนาคริสแน่นอนอ่ะมองในมุมของอิสลามนะมันคือบาเตนมันคือความเท็จมันก็ไม่แปลกเชคซลและอันฟาวซานบอกว่ามันก็ไปแปลกที่มันจะเกิดยุคเรเนซองเพราะว่า เพราะว่าคริสที่จาก,กบาเ้นโดยตัวของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนเมื่ออยู่ในสภาวะที่แบบบรรบาเ้นและยิ่งโดนกดขี่จากอํานาจของรัฐคนมันก็เลยเกิดยุคที่4เนี่ยเชื่อมกันตรงนี้แค่จำให้ให้ผมอยากให้พี่น้องจําตรงเนี้ยมันเชื่อมกันพอยุคที่3ามันกดคนเยอะยุคที่4มันเลยเจอนักคิดเพียบไปหมดเลยเพราะคนเพราะคนเขาเรียกว่าทนไม่ไหวแล้วที่จะอยู่ในสภาวะแบบนี้ก็เกิดนักคิดแบบที่ผมยกไปเมื่อตะแกะีแต่สิ่งที่ผมจะ เขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์ให้เห็นนะนักคิดคนหนึ่งในที่มีผลอย่างมากเลยคือจอห์นล็อกจอห์นล็อกคือจอห์นล็อกเนี่ยทฤษฎีเขาจะไปทั่วเลยรัฐศาสตร์ก็ไปประวัติศาสตร์ก็ไปอะไรก็ไปในฟิวต,ต่างๆจอห์นล็อกเนี่ยมีแนวคิดที่เขาเรียกว่า state of nature สภาวะธรรมชาติคือง่ายๆคิดแบบง่ายๆมันคือสภาวะที่จอร์นล็อกอธิบายว่าคนเราเกิดมาเราคิดสภาพว่าคนเราเกิดมาโดยที่ยังไม่มีรัฐอ่ะ โดยที่ยังไม่มีรัฐอเราเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จอล็อกเนเขาเชื่อพระเจ้านะแต่เขาเป็นคริสต์ไมคที่ผมไม่แน่ใจแต่เขาเชื่อพระเจ้าเชื่อมิเจ้าเขาเชื่อว่าในสภาวะธรรมชาติสภาวะที่ไม่มีรัฐไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์เราเนี่ยมีสิทธิที่เสรีภาพที่จะทําอะไรก็ได้เพราะสิทธทิเสรีภาพนี้ก็มาจากพระเจ้าแหละแต่มันเป็นการนิยามแบบเขานิยามแบบจอล็อกแล้วแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหม มนุษย์เนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้มนยุย์มันต้องอยู่กันเป็นสังคมเหมือนเราเนี่ยเราก็อยู่กันเป็นสังคมพอมนุษย์กันเป็นอยู่กันเป็นสังคมเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคุณจะไม่สามารถใช้สิทธิของคุณได้อย่างเต็มที่ถูกไหมคือถ้าสมมติคุณปล่อยเสรีภาพเต็มที่คนสมมุตินะคนหนึ่งจะฝ่าไฟแดงคนนึงจะหยุดไฟแดงคนนึงจะทาอะไรตามอําเภอใจอะ่ะมันก็ไม่ได้ถูกไหมจอนล็อกเลยเอา set of nature เนี่ยเป็นฐานแล้วก็นําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสัญญาประชาคมเคยได้ยินไหม หรือภาษาอังกฤษเรียกโซเชียลคอนแท็คือพี่น้องอาจจะงงหน่อยนะแต่ว่าอันนี้ผมพยายามจะย่อยให้มันให้มันนี้โซเชียลคอนแทหรือสัญญาประชาคมเนี่ยคือการที่ล็อกบอกว่าเมื่อมนุษย์มาอยู่กันเป็นสังคมเนี่ยสังคมจําเป็นที่เราในฐานะมนุษย์เนี่ยต้องเสียสละสิทธิ์บางอย่างให้กับรัฐและรัฐมีหน้าที่ปกป้องสิทธิ์ของเราพอจะเข้าใจไหม mm hmm. คือพอมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมอะ่ะมันจะใช้สิทธิเต็มที่ไม่ได้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีไอ้ทุกภาคส่วนต้องสละสิทธิ์ของมนุษย์เนี่ยของเราไปให้รัฐและรัฐก็มีหน้าที่ในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของเราอันนี้แนวคิดแบบล็อกซึ่งไอ้สัญญาประชาคมเนี่ยนำไปสู่แนวคิดอะไรเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยเข้าเห็นในระบบประชาธิปไตยก็จรล็อกนี่แหละก็เนี่ยมาจากไอ้สตรีทออฟเนเจอร์มาจากอะไรพวกนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรับอันนี้คือไล่ให้ดูก่อนว่าเป็นอย่างนี้ และนักวิชาการหลายท่านเลยในโลกยุโรปนะครับอาจจะเช่นมิเชลอาร์เอชเชและคนอื่นๆเ,เนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไอการที่ตะวันตกเนี่ยสร้างยุคเรเนซองส์ขึ้นมาได้อะมันเป็นสิ่งที่คนตะวันตกควรจะภูมิใจไหมมันเป็นสิ่งที่คนตะวันตกควรจะภูมิใจไหมจริงๆนักวิชาการเขาบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไร ชาวตะวันตกจะภูมิใจอะไรได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลปฏิกิริยาตอบกลับของประวัติศาสตร์ความเป็นไปในโลกตะวันตกเหมือนกันคือหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคือถ้าคุณจะยกตัวเองอะว่าโอ้เราเป็นนักคิดเราเป็นชนชาติที่คิดอะไรเยอะๆเป็นชนชาติที่มีเหตุมีผลอะไรอย่างเงี้ยแต่อายุกลางอะมันเกิดที่ไหนก็เกิดที่ตะวันตกกันแหละก็เกิดที่ตะวันตกเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่มันเป็นปฏิกิริยาของโลกตะวันตกกันเองอะ ผมเคยบอกในในตอนที่สองแล้วใช่ไหมพี่น้องอายุกลางของยุโรปอะมันตรงกับยุคอะไรของอิสลามยุคทองโอเคแหละมันเป็นยุคอับบาซิยามันอาจจะปนมัตซิลลาปนนั่นแต่ในยุคเดียวกันกับที่ตะวันตกไปยุคกลางอะโลก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 อิสลามอะกลายเป็นมหาอำนาจอับบาซิยารู้จักใช่ไหมรู้จักคารูนอัลรออชิมามชาฟีย์นั่นยุคเดียวกันเลยตรงกับยุคกลางอิมามเออจำงี้ก็ได้น่าจะจำง่ายกว่ายุคของอิมามอบูฮันิฟ้าอิมามมาลิกอิมามชาฟีอีอิมามอาหมัดอุนเตฮัมบันเนี่ย และรวมถึงสลับอิมามบัตมาฮีเนี่ยตรงกับยุคกลางของยุโรปแต่มันเคยยุคยุคทององฝั่งนี้ฝั่งอิสลามแต่เราแต่ทำไมเราถึงไม่รู้เพราะอะไรไหมเพราะระบบการศึกษาไม่สอนเราเราเรียนในระบบสามัญเนนะี่ยไม่รู้ว่าที่นี่มีใครผ่านระบบการเรียนสามัญบ้างเขาเคยสอนมายุคทองไม่เคยได้ยินเลยนะไม่เคยได้ยินแม้แต่นิดเดียวที่เขาจะสอนเขามากสุดก็จะคุยเรื่องยุคกลางของโลกตะวันตก อันเนี้ยก็เป็นความใบแอสหรือความอาคติอย่างหน,นึ่งเวลาเขาสอดบอสาดอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยเป็นผลอย่างหนึ่งที่เวลาคุณเสพบอสาดไอ้พวกแนวคิดที่แบบเป็นกระบวนการสิร่งแวดล้อ่ะหลายคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโลกอิสลามบางทีอ่ะไอสิทธิ์ที่เขาเรียกร้องกันอยู่อ่ะโลกอิสลามมันมีมานานแล้วโลกอิสลามมีมานานแล้วเช่นอิสลามเนี่ยในหนังสืออิบนุท่านของท่านอิบนุกอยิมเนี่ยก็มีหนังสืออะฮกามอะฮ์ลุซิมมะ กฎเกณฑ์ว่าด้วยคนที่เป็นซิมมี่ึ่งซึ่งเป็นกาเฟตหรือว่าต่างเซนิกที่อาศัยในยรัฐอิสลามใช่ไหมคือบางทีอิอบนุรกอยิมเนี่ยเขียนก่อนที่พวกนักคิดพวกนี้จะขึ้นมาอีกนะนักคิดชาวยุโรปแบบมาดเกะที่เอ่ยชื่อแบบนี้ขึ้นมาก่อนและบางทีเนี่ยแต่ว่าคนมันไม่รู้ไงว่ามีนักคิดมุสลิมที่ชื่ออิบนุรกอยิมพูดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่สิ่งที่โลกตะวันตกเนี่ยเขาจะสมควรที่จะเอามาอ้างว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่า หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้สรุปความกันในฐานะที่สราโบโซเนี่ยได้เขียนอภิปรายเนี่ยท่านบอกว่าถ้าคิดเป็นแปลเป็นภาษาง่ายๆเลยนะจริงๆแล้วคําว่าสิทธิของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มมาบูมเนี่ยหรือว่าเริ่มที่มันมามีสิทธิ์เ,เพราะว่าเขาต้องการออกห่างจากสภาวะ,ะเผด็จก,การเข้าใจไหม คือไอ้โลกยุคที่สามอ่ะมันเป็นปฏิการ mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไม่เอาแล้วปฏจการแบบนี้เราต้องให้สิทธิ์กับตัวเราเองซึ่งเป็นมนุษย์ถูกไหมเราต้องให้สิทธิ์แก่ตัวเราเองซึ่งเป็นมนุษย์และเราต้องม mm hmm. ีเพราะฉะนั้นเนี่ยสราโบโซเลยบอกว่าแนวคิด3ามสามสมหลักเลยที่จะเป็น3อย่างที่คนยุคใหม่หรือว่าคนในขบวนการสิทธิมนุษยชนยุคเนี่ยจะชอบเอามาอ้างองิงหรือว่าอาจจะเสพไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับคือหนึ hmm. ่ง อิน i ิวเ u a l i s ิปัจเจกนิยม 2. r a t i o n a l i s ลิซเหตุผลนิยมเหตุผลแบบยุโรปนะย้ำนะเหตุผลแบบยุโรปเอ่อะไรลนะเมะื่อกี้อ่าอิมเพริประจักษ์นิยมอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ก็คือสิ่งที่เขาให้คุณค่ากันในยกคยุคปัจจุบันซึ่งเป็นซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันคือแนวคิดซึ่งจะไปเป็นฐานให้กับกระบวนการสิทธิมนุษยชนณนะปัจจุบัน แล้วมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสิ่งที่ตามมาคือความคิดว่าสิ่งที่มันตามมาพร้อมกับคําว่าไม่เอาเผด็จการทางการเมืองคืออะไรไหมเขาตีคําว่าเผด็จการทางการเมืองกับคาว่าศาสนาอันเดียวกันคือกดขี่เหมือนกันคือกดขี่เหมือนกันแต่ว่านะครับผมจะขอยกคําพูดคําพูดหนึ่งนะขออนุญาตนะพี่น้องคือ iPad ผมวันนี้พังต้องใช้โทรศัพท์แต่ว่าผมจะขอยกคําพูดคําพูดหนึ่งนะครับซึ่ง ซึ่งสาคัญมากที่จะมาสรุปความว่าจริงๆแล้วเนี่ย mm. เขาเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยไอการอ้างว่าเราได้เสรีภาพแล้วหลังจากที่ยุคกลางล่มไปมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงเลยเราซุนเราสามารถปลดแอกจากการกดขี่แล้วเนี่ย mm. ก็ไม่จริงเช่นกันนะครับแต่มันเกิดการกดขี่รูปหนึ่งเดี๋ยวมาดูคําพูดของนักชาการตะวันตกเองเลยนะครับขอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยครับ นักวิชาการท่านหนึ่งนะครับชื่อโดมินิกแมกกอดริชในหนังสือ human right and religion the, Is the islamic h i s c c r t debate in europe นะครับตีพิมพ์ปี2006หน้า34นะครับขออนุญาตผมจะอ่านก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าไปโมเมใส่โดมินิกแมกกอดริชนะแกพูดว่า the modern french approach to religion was not arrived at after principle and philosophical reflection หมายถึงอะไร หมายถึงว่าวิธีการที่ฝรั่งเศสเนี่ยมองต่อสาญญาคือเวลาเขาเวลาเขาพูดว่าฝรั่งเศสเขาหมายถึงฝรั่งเศสในยุคที่หลังปฏิวัติฝรั่งเศสคือปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเกิดในปี1789เข้ามาถึง1790ซึ่งเป็นยุคที่ซึ่งประยุทธ์ที่เขาต้องการคือฝรั่งเศสเนี่ยต้องไล่อย่างนี้ก่อนพี่น้องคือฝรั่งเศสในยุคก่อนเนี่ยมันยังรประครองปกครองในระบบที่ว่าสมบูรณาญาสิทธิราชแบบก่อน2475้าในไทยอ่ะ แล้วพี่น้องคยินคนนี้ไหมพระเจ้าหลุยที่16บหกขยินไหมพระเจ้าหลุยที่16เนี่ยคือกรรษัตริย์ฝรั่งเศสค,คนหนึ่งซึ่งสุรุยรยร่ยสุร่ายมากสุรุ่ยสุร่ายมากเพราะว่าเพราะว่า <c oughs> คือคือพระเจ้าหลุยที่16เนี่ยสุรุ่ยสุร่ายมากเพราะว่ามีเงินเยอะแต่ว่าฟุ่มเฟือยไ,ไปกับงานเลี้ยงฟุ่มเฟือยไปกับงานเลี้ยง แต่ว่าชาวบ้านที่เป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีขนมปังจะกินแต่ตัวกษัตริย์ o, Grid r อ f ่ะฟ <um ุ่มเฟือยกับงานเลี้ยงมากจนกระทั่งมันทําให้เกิดคนอย่างโรสเบียโรสเปียเนี่ยทำให้เกิดสิทธิเรียกว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งการปฏิวัติฝรั่งเศสก็คือล้มสมบูรณาสิทธิราชง่ายๆและสถาบันาแนวคิดที่เป็นแนวแบบเสรีนิยมขึ้นมาเสรีนิยมขึ้นมาจำงี้ง่ายๆเพราะฉะนั้น่ะเวลาโดมินิกแมคโครติสเขาพูดว่า the modern french approach อ่ะคือวิธีการของฝรั่งเศสเขาหมายถึงฝรั่งเศสในความหมายของ การปฏิวัติอ่ะของแนวคิดแบบเซรีนิยมเนี่ย the French approach to r e l i t y was not arrived at the after principle and philosophical reflection แกบอกว่าคำบพูดนี้สำคัญแกบอกว่าการที่คนฝรั่งเศสที่ได้ข้อสรุปว่าเป็นเซรีนิยมและมองสาสนาว่าเป็นพวกล้านหลังเป็นพวกที่แบบกดขี่มันไม่ได้มาจากการที่การวิเคราะห์การไรตรตรองทางปรัชญาทางความคิดนะ on the important and value of r e l i g i o n freedom rather is what r e a c h e d after s e the t u r y of bitter and often violent s t a t e h o conflict นี่สำคัญมากใครได้ฟังสบกางงนี้สำคัญมากจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนพวกเนี่ยเขามองว่าศาสนาล้าหลังเขาได้ข้อสรุปว่าศาสนาล้าหลังเนี่ยเพราะไปนั่งคิดกันวิเคราะห์โดยหลักฐานหรืออย่างอื่นแม้กติชบอกว่า เขาได้ข้อสรุปนี้เพราะอะไรไหมเพราะก่อนหน้าเนี่ยมันมีการสู้รบกันเยอะระหว่างคริสตจักรกันเองคือคริสเนี่ยเขาก็แบ่งนิกายใช่ไหมโรมันคาทอลิกโปรเตสแตนอะไรสมัยก่อนเนี่ยเขารบกันเป็นว่าเล่นเลยและในภูมิภาคแบบฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยเขารบกันโอ้โหสงครามร้อยปีสงครามไรู้กี่ปีอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมันจึงเป็นสิ่งที่แม็กโรดิสควางจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย พวกคุณได้ข้อสรุปว่าเสรีนิยมเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดอ่ะเป็นแนวคิดที่ตอบสนองตอ่อมนุษย์มากที่สุดอ่ะไม่ใช่เพราะว่าคุณมานั่งวิเคราะห์ตอบโต้กันแล้วก็หักล้างทางหลักฐานแต่เพนเพราะว่าอิโมชันเอาง่ายอาิโมชันเห็นเห็นว่าเหมือนเหมือนนี้เหมือนคนเอทิสบ้านเราอบอกว่าศาสนาอิสลามเท็จเพราะอะไรเพราะมีสงครามเยอะคุณรู้สึกยังไงสมมติมีคนพูดอย่างนี้เอทิสบอกว่าศาสนาอิสลามนั้นเท็จทำไมอ่ะเพราะหลักการข้อไหนที่ผิดอ๋อเปล่าเพราะอิสลามทำสงครามเยอะคุณรู้สึกงไง มันใช่เหตุผลไหมมันใช่เหตุผลที่บอกอ้ซามเทสหรือถูกไหมหรือไม่เกี่ยวเลยการที่มีสงคมนี้ไม่เกี่ยวว่าถูกหรือผิดในตัวหลักคําสอนเหมือนกันไมแม็กก็ติจจะบอกว่าไอ้โรคเสียงในโลกฝรั่งเศสอะ่ะได้ข้อสรุปมาไม่ใช่เพราะว่ามันนั่งหักล้างทางหลักฐานแต่การการจะบอกว่าอ๋อพวกสนาคิดมันลบกันเยอะเพราะนั้นมันเลยไม่เวิร์กซึ่งการพิสูจน์นี้มันไม่ถูกต้องนะครับและแม็กกอติชเนี่ยแกพูดต่อไปว่า France has a long history of religious hostility and conflict, including religious war. From fifteen sixty two to ninety eight, in much of time conflict, the Catholic Church played a dominant political role. Indeed, one of the objectives of French Revolution was to diminish the political power and the social and cultural influence of the Roman Catholic Church. In nineteen seventy-eight, the Constituent Assembly declared that Catholic Church property would henceforth be at the disposal of the nation. In 1590, a decree was made which dissolved our monastic w o l l and civil constitution of the clergy was adopted. Thousand s of Catholic priests was m u r d e r d and deported. โอเคมันยาวผมเข้าใจพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่จะสรุปให้นะคือถ้าใครได้ภาษาอังกฤษเมื่อตะเกียมันจะเห็นอะไรละคือเขาบอกว่าจุดประสงค์หนึ่งของการทําให้เกิดของไอ้พวกปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยคืออะไร คือต้องการทำลายล้างอำนาจของคริสตจักรในยุคนั้นนะและมันพอมันปฏิวัติเสร็จอ่ะมันเลยออกกฎมากฎหนึ่งซึ่งเป็นกฎที่ห้ามแบบเขาเรียกว่าอะไรห้ามแนวทางทางศาสนาพูดง่ายแนวทางทางศาสนาและประโยคสุดท้ายสําคัญมาก thousand of catholic priests were m u r d e r or deport นักบวชคริสเป็นพันถูกฆ่าตายไปพร้อมกันการปฏิวัตินี้ เพราะฉะนั้นนะ่ะข้อสรุปมันคืออะไรข้อสรุปมันคืออะไรข้อสรุปของมันคือแสดงว่าการปฏิวัติเสรีนิยมอะมีคนตายไหมมีคนตายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สวยงามเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกว่าเอ้ยคือพวกเนี้ยเวลาเป็นที่เป็นแนวเสรีนิยมหรือสิทธิในชนเขาจะชอบอ้างว่าเอ้ยแต่คือเวลาเวลาศาสนาอิสลามโอ้สงครามนูน่นนี่นั่น ฆ่าคนตายมีคนตายทำราวกับว่าเสรีนิยมอ่ะเวลาปฏิวัติขึ้นมาไม่มีคนตายมีคนตายเพียบไปหมดเลยนี่แค่ปฏิวัติฝรั่งเศสนะงั้นถ้าคุณหลังจากปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นมาหลังจากนั้นใครขึ้นปกครองถ้าใครรู้ปอดสัตนโปเลียนมนาปาตรู้จักไหมจักรพรรดินาโปเลียนมนาปาตจากปพรรดนาโปเลียนมนาปาตเป็นเสรินเป็นเสรีนิยมไหมเป็นดูสินโปเลียนมนาปาตบุกประเทศไหนบ้างบุกไปยันอียิปต์บุกไปยันอียิปต์แล้วคนตายเพียบ เนี่ยปฏิวัติที่เอาเสรีนิยมเอาสิทธิมนุษยชนอเอาสิทธิมนุษย์เป็นรากฐานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้ออ้างของแนวทางทางสิทธิมนุษยชนเนี่ยหรือแนวทางของเสรีนิยมมันคือผมจะพูดคู่กันนะเพราะน้อยเพ,เพราะปกติแล้วเสรีนิยมมันจะไปคู่กับสิทธิมนุษยชนด้วยเพราะมันเป็นรากฐานซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอข้ออ้าง คือไอคอ้ออ้างของเขาเนี่ยของขอบวนการสิร่ิมชนวิตตอนตกเนี่ยที่บอกว่าเป็นเพราะว่ามนุษย์ไม่มีสิ่ิมชนแบบนี้ไงมันเลยฆ่ากันตายเลยไม่จริงเพราะที่มาของคุณเนี่ยก็ฆ่ากันตายเหมือนกันสหประชาชาติสหประชาชาติยูเอ็น่ะผมพูดไปแล้วใช่ไหมตอนที่หนึ่งอะ่ะมันมาหลังจากอะไรมาหลังจากอะไรสงครามโลกครั้งที่สองมันมาหลังจากสงครามใช่ไหมสงครามเนี่ยเป็นคนมีคนตายไหมยเยอะเลยเอ้าว แล้วแล้วคำถามนะยูตั้งขึ้นฮิวแมนไรต์ตั้งขึ้นี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยผมจะลงเรื่องเอกสารที่สําคัญของของเรื่องนี้นะแต่มัน UN ตั้งปี1948ใช่ไหมถามว่าไอมีเอกสารเอกสารตัวเนี้ยไอปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ผมจะลงตอนหน้าเนี่ยมันมีขึ้นในปี1948แต่ถามว่ามันทําอะไรได้ไหมใน1960เกิดสงครามเย็น จนถึง1990ตายก็เป็นร้อยล้านนะแล้วช่วยอะไระทียมันไรและบางทีคนที่ประเทศที่โปรโมทที่มันได้ที่สุดคือประเทศอะไรสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปไล่ถล่มคนเนี่ยเยอะไหมถามจริงและเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างง่ายมากๆเลยปี2003ปเกิดเหตุการณ์ที่ประธานดีจอ,อ,อดีมันยู่บุอดีตประธานดีอเมริกาเนี่ย ละเมิดด้วยนะละเมิดมติของ UN และบุกประเทศอิรักในสมัยสดตมฮุสเซนรู้ไหมปฏิบัติการที่อเมริกาเข้าไปบุกอิรักอะ่ะเขาเรียกปฏิบัติการอะไรเขาเรียกว่า Operation Freedom ปฏิบัติการเสรีภาพและรู้ไหมปฏิบัติการเสรีภาพคนตายห้าแสน และหลายคนไม่รู้มีผมมีคลิปอยู่เลยหนึ่งอดีตสวคนหนึ่งอดีตผมไม่ไแน่ใจน่าจะเป็นคนที่อยู่ในรัฐสภาค,คนผมไม่รู้ตำแหน่งแกนแะเป็นผู้หญิงที่ดังเลยอะชื่อเออผมจําชื่อไม่ได้ละผมลืมจําชื่อไม่ได้แต่แกเป็นคนดังคนหนึ่งอะและแกถูกสัมภาษณ์โดยสื่อว่าคุ้มไหมไปบุกออรักรัคฆ่าคนตายห้าแสนคนเพื่อจะสานาเสรีภาพประชาธิปไตยสิทธิมอนอุษยชนแกตอบไไหมคุ้ม คนอินักตายห้าแสนมันบอกคุ้มไปตั้งตั้งอะไรเสรีภาพตั้งสิทธิมน,นุษยชนตั้งประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่น้องที่มาที่ไปสรุปเลยเนี่ยที่มาที่ไปของขบวนการสิทธิมนุษยชนยุคเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็กลับไปหานักคิดยุคเรงในงยุคที่4เมื่อตกี้โดยเฉพาะจอร์นล็อกโดยเฉพาะจอร์นล็อกโดยเฉพาะโทมัสทบ และนักคิดพวกนักคิดแบบรุสโซ่ฝรั่งเศสอะไรพวกนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยรากฐานพวกเนี่ยมันจะนำไปสู่ไอแนวคิดมัจเกี้ที่ผมบอกอะ s t e t f of t u t u r e อะไรมัจเกี้ Social c o n t r a c t materialism อะไรพวกนี้สุดท้ายอะมันจะถูกกล่อมเกาจนกลายเป็นรากฐานของเอกสารหรือปฏิญญาที่ผมจะพูดในตอนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องสุดท้ายแล้วเนี่ยที่มาที่มาของขบวนการสิทธิมชนแนวคิดของเขาอะเป็นแนวคิดที่หนึ่งอ่านี่ผมสรุปนะ 1. เป็นผลผลิตจากปอิศาสตร์แบบยูโรเซนทริกปอิศาสตร์ที่เอายุโรปเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการตีความปรากฏการณ์สเป็นผลจากนักคิดยุคเรเนซองยุคที่4ี่มันจ้แกยุคเรเนซองสามเป็นผลมาจากการที่ต้องการจะกำจัดอำนาจทางการเมืองการปกครองที่เป็นปฏิการข้อที่ส และสี่อันนี้ผมเพิ่มให้ซึ่งจริงๆอยู่ข้อสาแต่เียผมผมเพิ่มให้สี่เขาต้องการที่จะหลุดออกจากกฎเกณฑ์ที่มันตายตัวแปลว่าอะไรศาส,สนาเนี่ยมีกฎเกณฑ์ตายตัวไหมมีละหมาดห้าเวลาตายตัวไหมละหมาดห้าเวลาถือสินอดเดือนรอมฎอนไปทำฮัทที่ซาอุดีตายตัวทั้งนั้นเลยสิทธิสามีต้องให้ตายตัวทั้งนั้นเลยสิทธิไม่ชนเนี่ยมัน พูดง่ายๆเขาต้องการออกจากไอคำสอนศาสนาตายตัวแบบแคริสต์อ่ะคือคือเรื่องราวมีแค่คริสต์นะแต่เวลามันเหมามันเหมาหมดเลยคริสต์อิสลามก็คงเหมือนกันแหละคือเหมาศาสนาหมดเกลี้ยงเลยต่ที่มันไม่เหมือนกันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาเลยจะบอกว่าเราต้องการสรีดมนุษย์แล้วเราไม่ต้องการอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่มันฟิกแบบนี้ที่มันตายตัวแบบนี้แต่สุดท้ายถามว่าหนีพ้นไหมกฎเกณฑ์ที่ตายตัวหนีไม่พ้นอ,อยู่ดีเพราะอะไรใช่ไหมเพราะ เพราะถ้าคุณหนีตายตัวจริงๆอะ่ะหนีจริงๆเลยอะ่ะคุณต้องเป็นสภาวะที่เขาเรียกว่าอานาธิปไตยเคยได้ยินไหมอานาธิปไตยอานาธิปไตยคือสภาวะที่เหมือนกับไปอยู่กับธรรมชาติใหมอ่อ่ะง่ายๆเลยถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เอากดนะไฟแดงไะเรียกว่ากดไหมกดแล้วเรียกว่ากดขีดไหมอ,อ้าวอ่าแต่ถ้าตามก็กฎไงคือถ้าจะไม่เอากดต,ตายตัวก็โลไฟแดงทิง้ง เลาะไฟแดงทิ้งเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยใครเคยขึ้นเครื่องบินเนะ่เคยขึ้นกันหมดเนะี่ยเวลาขึ้นเครื่องเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยรัดสายเขมขัดใช่ไหมอันนี้เรียกกดขี่ไหมกดขี่ไหมเรียกว่าเป็นกดไหมกดอา้าวแล้วมีใครมาบอกไหมว่ามันมันเป็นกดที่กดขี่ไม่ได้เราต้องเรียกร้องสิทธิการไม่รัดเขมขัดกฎจราจรใส่หมวกกันน็อกเต็มไปหมดเลย,ยงไงคุณก็หนีไม่พ้นกฎอยู่ดี เพราะฉะนั้นข้ออ้างที่ว่าคุณต้องการออกจากกฎหนึ่งของศาสนาสุดท้ายคุณมันสร้างกฎเองและกฎของคุณนะ่ะก็ไปกดขี่คนอื่น,น่นะฮะกฎของคุณยกตัวผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยในประเทศไทยเนี่ยอันนี้พูดกันตามแบบวิชาการนะครับพูดกันตามแบบวิชาการคุณเป็นทาหารในประเทศไทยอะ่ะคุณไว้เขาได้ไหมไว้ไม่ได้ครั้งที่ประเทศไทยเนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นประเทศเซคลาร์นะ จริงๆคือมันก็มีตกเฉลี่ไทยมันเป็นเซกูลา่าไหมหรือว่าเป็นประเทศครึ่งเซกุลา่าครึ่งพุทธแต่ในประเทศที่เป็นโลกสมัยใหม่อ่ะคุณก็ไว้เขาไม่ได้ใช่ไหมไล่ะเวลาเวลาเวลาเกณฑอาหารคุณทางานรชาชการไว้เขาได้ไหมคุณรับปิญญาไว้เขาได้ไหมไม่ได้หมดเลยเนี่ยมันก็เป็นกฎของโลกแนวทางแบบฝรั่งเศสเนี่ยชัดเจนที่สุดฝรั่งเศสเนี่ยชัดเจนที่สุดใส่ขีบาบนี่ไหมไอใส่ปิดหน้าได้ไหมในฝรั่งเศสไม่ได้ในเบลเยียมได้ไหมไม่ได้ ในสวิตเซอร์แลนด์ผมดูข่าวมารู้ไหมขนาดไหนใช่ไหมถ้าเด็กมุสลิมอ่ะที่ไปเรียนในโรงเรียนในสวิตเซอร์แลนด์หรือในสวีเดนจะไม่ได้ประมาณนี้ไม่สวีเดนก็สวีเดนคือวัฒนธรรมของยุโรปเนี่ยคือต้องจับมือชายหญิงแบบเช็คแฮนอ์อ่ะมุสลิมบางคนไปเรียนไม่ยอมจับมือโดนปรับนักข่าวมุสลิมในนอร์เวย์ ไม่ยอมจับมือนักการเมืองที่เป็นผู้หญิงโดนไล่ออกผมยกใต้ออกเพียบเลยในในกฎหมายของที่เขาอ้างว่ามีให้เสรีนิยมอะให้สิทธิมันม่นสัยจนสุดท้ายคุณก็เป็นแค่เสือกระดาษคุณก็อ้างว่าได้สีสุดท้ายสุดท้ายไอสิของคุณอะมันก็อยู่ภายใต้นิยามของเราไอ้นิยามของแต่ละคนอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับสิ่งที่ผมจะบอกสรุปในวันนี้เนี่ยคือเนื้อหาประมาณนี้แต่ผมจะบอกไว้ก่อนนะพี่น้องที่ผมสอนเนี่ย เราไม่ได้บอกนะว่าสิทธิที่ไม่ชนแบบอิสลามอ่ะไม่ตรงเลยสักข้อกับสิทธิ์ไม่เชนอของตะวันตกมันมีข้อที่ตรงมีไม่ใช่ไปมีมีข้อที่ตรงแต่อย่างที่ซาราโบโซบอกมันมาคนละรากฐานกันเหมือนที่ยกตัวอย่างมาในตอนแรกอ่ะคือมันมันได้สมันจะไม่ไม่มีเหตุผลถ้าเราบอกว่าอิสลามกับพุทธเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าสอนให้เคารพผู้ใหญ่เหมือนกันคือคือมันถูกแต่สอนให้เคารพผู้ใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันมันอันเดียวกันไหมมันก็ไม่ใช่ แต่สิบปชนของอิสลามถามว่าในนินยามอิสลามมีไหมที่ตรงกับของตะวันตกมีสิทธิว่าด้วยการต้องเลี้ยงดูเด็กก็มีและอ,อาจจะต่างกันสิทธิว่าด้วยอะไรอ่ะเรื่องของแรงงานตรงไหมก็ตรงแต่ยูซบีก็บอกก็ตรงแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาคุยกันเนี่ยคือเราต้องการที่จะเขาเรียกว่ารื้อถอนมายาคติรื้อถอนภาพลงตาของคนที่ชอบอ้างตัวว่าเรียกร้องสิทธิ จริงแล้วสิทธิ์ของคุณนะ่ะคุณก็ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยสิทธิ์ของคุณคุณก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่ดีแม้กระทั่งทฤษฎีไม่ตะก,กียที่ผมยกไปจอล,ล็อกอะไรพวกนี้ในหมู่นักวิชาการตรๆๆๆๆันตกกันเองก็ยังแย้งกันเองอยู่เลยยังแย้งกันเองอยู่เลยยังไม่ได้ข้อสรุปอยู่เลยแล้วในอนาคตเนี่ยผมแตะความสมรรถประเทศหน่อยนะในอนาคตเนี่ยประเทศที่ขึ้นแรงที่สุดประเทศอะไรรู้ไหมประเทศจีนสมมุติจีนมีอำนาจเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปหมุนนิยามสิทธิมนุชยชนไหม แล้วไปหมุนนีกทีนี้ตายเลยนะสิทธิพได้ชนแบบคอมมิวนิสต์โอ้ตายเลยทีนี้ยับเลยคุณก็รู้ว่าอุยกูโดนอะไรอะในจีนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องสำหรับวันนี้เนี่ยเนื้อหาก็ประมาณน,นี้ก่อนนะครับในตอนหน้าเนี่ยผมจะขอลงเรื่องเอกสารเพียวตอนหน้าอาจจะน่าเบื่อหน่อยอันนี้บอกไว้เลยตอนหน้าจจะน่าเบื่อตอนหน้าเนี่ยเป็นเอกสารล้นเลยเอกสารลน้ลนๆเลยของของ เอกสารสาคัญที่ขบวนการสิทธิมนุษยชนทุกขบวนการจะอิงกลับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากระบวนการที่สร้างเอกสารเนี่ยมันมีขบวนการอะไรบ้างเพราะผมมั่นใจเลยหลายคนไม่รู้แม้กระทั่งคนที่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนก็ไม่รู้เกินไว้หน่อยเอกสารเนี่ยชื่อว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน1948ผมยกทุกตอนอใช่จะเรียกอย่างก็ได้เหมือนคำพีของเขาเลยก็ได้ในหมู่นักวิชาการนะเหมือนคำพีของเขา แต่ว่าให้น้ำจิ้มไปหน่อยซาราโบโ,โซบอกว่าหลายอย่างกว่าจะมาเป็นเอกสารเนี่ยมันมาการการล็อบบี้ซะด้วยซ้ามันมาผ่านการอาคติซะด้วยซ้ำมันมาผ่านอำนาจซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะมาลงตรงนี้กันเพราะว่าคือคือชี้แจงพี่น้องอย่างนี้นิดนึงครับผมเนี่ย ไม่อยากจะสอนยาวเพราะว่าเนื้อหาจริงๆอะจริงๆอะซารโบโซเอาไว้เป็นบทเดียวกันเลยแต่ผมแยกเป็น2ตอนเพราะว่าถ้าแยกเพราะว่าผมดูจากหน้าลวหรือดูจากไอ้นี่ลวแค่นี้ก็น่าจะมึนกันไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพยายามจะย่อยให้มันง่ายที่สุดวันนี้พี่น้องขอให้จําเรื่องแค่ว่าขบวนการสิทธิมนชนในยุคสมัยมันอย่างมันอมันอิงมาจากอะไรประวัติศาสตร์แบบตอนตกเป็นฐานมันอิงมาจากนักคิด ยุคเรเนซองจอล็อกอะไรก็ว่าไปพี่น้องอาจจะสามารถไปค้นหาเพิ่มเติมใน Google ก็ได้นะแต่ว่าต้องมีฐานที่แข็งแรงนะผมไม่แนะนำนะถ้ามีกันนะไม่ดีอย่าไปคน้นแต่ว่าถ้าอยากรู้เพิ่มมันก็มีนักคิดเป็นร้อยอะอะไรพวกเนี้ยสามเป็นผลผลิตจากต้องการจะปลดแอกตัวเองออกจากการเมืองที่เป็นประเ็จการในโลกยุโรปสี่ต้องการออกจากกฎเกณฑ์ที่มันตายตัวจำแค่นี้ก็พอ หมุนก็ได้มันเดี๋ยวมันคลิปนี้อาจจะมาลงยู u ูบนะหมุนก็ได้ฟังแค่สีนี้ก็พอเดี๋ยวตอนที่สองเนี่ยเดี๋ยวจะลงเรื่องเอกสารที่ขบวนการเสรีนชนเนี่ยถือว่าเป็นคัมภีร์ในการที่จะในใน,ในการที่ซึ่งตอนที่จะเป็นตอนที่4ในการที่เขาจะอ้างอิงกลับมานะครับก็วันนี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดน,นะครับก็ขอมาอภิน้องไว้เพียงเท่านี้ด้วยนะครับก็ขอจากลาไว้เพียงเท่านี้ครับสลามอะลัยกุมร์มัตุลลอฮยวะบารกาตุครับ